ุดท้ายจาก Facebook ครับต่อท่านครับค่ะผู้ชายที่ทำมันแล้วเมื่อถึงจุดสุดยอดจะมีน้ำอสุจิออกมาไหมครับถ้ามีมันคือน้ำอะไรเหรอครับแล้วอสุจิที่ร่างกายผลิตไปไหนครับจะถูกกำจัดอย่างไรครับขอบคุณครับหลังทำมันค่ะโอเคโอเคต้องดูก่อนว่าอสุจิมาจากไหนบ้างนะครับถ้านี้เป็นต่อมลูกหมากนะฮะมันจะมีท่อเปิดมานะฮะท่อที่มาเปิดที่ต่อมลูกหมากเข้ามาในท่อปัสสาวะน้ำเชื้อนี่ออกมาทางนี้นะน้ำเชื้อเนี่ย 20% มาจากคือท่อนี้เนี่ยนะฮะมันจะมาจาก2ท่อรวมกันครับนะท่อที่1เป็นท่อที่วิ่งมาจากอัณฑะมีตัวอสุจิเต็มเลยครับท่อที่2เป็นถุงเก็บที่เขาเรียกว่า seminal vesicle ครับแปลเป็นไทยว่าถุงเก็บน้ำเชื้อแต่จริงๆไม่มีน้ำเชื้อคือแปลมั่วมาตั้งแต่ไหนใช่แปลผิดมาตั้งแต่ไหนถุงนี้จริงๆมันสร้างฟุกโตสเป็นอาหารให้อสุจิใช้งานระหว่างเดินทางไปผสมกับไข่มันก็คือเหมือนกับเป็นท่อเก็บเสบียงให้เป็นเสบียงใช่แล้วก็มันมีความเป็นด่างที่จะบัฟเฟอร์กับกดในช่องคลอดของผู้หญิงที่จะทำอันตรายต่อตัวอสุจิคล้ายๆเป็นเบิกทางให้แล้วก็มีอาหารให้ด้วย 80% น้ำจะมาจากส่วนนี้ในขณะที่ 20% เนี่ยมันจะหลั่งมาจากต่อมลูกหมากนะฮะน้ำจากต่อมลูกหมากนี่จะมีสารสำคัญเรียกว่า PSA PSA จะใช้ละลายน้ำอสุจิน้ำอสุจิออกมาตอนวัยรุ่นเราจะเหนียวๆข้นๆนะฮะพอทิ้งไว้สัก10นาทีมันจะใสนะฮะแล้วตัวอสุจิก็จะเริ่มว่ายได้นะฮะอันนี้คือลักษณะของน้ำอสุจิเราแต่การตัดเราตัดเฉพาะไอ้ท่อที่มาจากลูกอัณฑะเพราะนั้นมันจะหายไปแค่ 20% แต่เวลาหลั่งออกมาเนี่ยมันดูไม่ออกหรอกว่าเฮ้ยวันนี้มันน้อยกว่าวันก่อนหรือเปล่าวะจริงๆมันหายไปสัก 20% เพราะนั้นน้ำยังมีแต่ไม่มีตัวครับโอเคแล้วอสุจิ 20% นั้นตัดท่อมันไปไหนครับมันมาไม่ได้มันไม่ค้างเต็มมันก็ค้างอยู่ในนั้นพอค้างอยู่นั้นมันก็เริ่มแก่ตายมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพอเริ่มแก่ตายปั๊บมันก็ย่อยสลายไปพอย่อยสลายไปปั๊บร่างกายก็ดูดซึมพวกเศษซากพวกนี้กลับนะฮะไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อไม่ได้เป็นอันตรายครับนะแต่พบว่าถ้าผูกท่อเป็นนานๆแล้วโดยเฉพาะนานเกินกว่า10ปีนะครับนะพอไปต่อหมันเนี่ยคุณภาพของตัวจะน้อยลงเยอะแล้วก็คุณภาพตัวจะแย่ลงเพราะมันเกิดเพรสเชอร์ที่สูงทางฝั่งลูกอัณฑะไปกดการสร้าง